ทำไม่เป็นตัวอย่างเพื่อเราทุกคนของพระผู้มีพรเราเถิดไว้เหนือกล้าช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการรักพ่อรายการรักพ่อเกิดขึ้นจากการรวมตัวร่วมใจของกลุ่มบุคคลที่มีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินและจงรักภักดีต่อพ่อองค์พระภูมิพลเกิดจากอุดมการณ์และมุ่งมั่นในอุดมการณ์อย่างแรงกล้ายึดมั่นในความเป็นธรรมของสังคมยึดความถูกต้องในการก้าวเดินในแต่ละย่างก้าวได้รวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนร่วมกิจกรรมพิสูจน์ความตั้งใจพิสูจน์หัวใจกันมาจนเป็นกลุ่มรักพ่อภาคปฏิบัติและเป็นที่มาของรายการรักพ่อรักพ่อรักพ่อปล่อยใจไหลไปกับความทุกข์นั่นเท่ากับวิ่งเข้าหาทุกข์ยากไม่ยอมหยุดสวัสดีครับท่านผู้ฟังกระผมนายสุเวชผู้ระหงขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการรักพ่อรายการรักพ่อเป็นรายการที่พูดถึงความรักความกตัญญูที่มีต่อบุพการีที่ให้เรายิ่งกว่าชีวิตฉะนั้นคำพูดคำว่ารักพ่อจึงเป็นคำพูดที่เป็นมงคลยิ่งเป็นความรักที่สวยงามความรักที่อบอุ่นความรักที่มีความผูกพันมากครับเกินที่ฝ่ารายการเราจะนำมาบรรยายขอขอบคุณทุกความเห็นขอบคุณทุกข้อมูลที่ให้เราได้รู้ว่าพ่อหลวงของเราทรงทำอะไรเพื่อประสบนิกรของพระองค์พระราชกรณียกิจและโครงการเป็นพันๆโครงการพระองค์ทรงทำได้อย่างไรถ้ามิใช่พลังแห่งความห่วงใยลูกไทยประสบนิกรของพระองค์ทึ่งในข้อมูลที่ได้รับจากทีวีวิทยุและเอกสารต่างๆและบุคคลที่มีความภักดีต่อพระองค์ท่านผู้ฟังครับหลังจากฟังสิ่งที่เป็นมงคลสิ่งที่คนไทยทุกคนควรฟังรับฟังรายการรักพ่อของเราแล้วพบกันใหม่ช่วงต่อไปครับรักพ่อรักพ่อเรารักพ่อรักพ่อภาคปฏิบัติเด่นชัดไม่ต้องรีรอพวกเราจะทำเพื่อพ่อก็เรารักพ่อของเราพ่อเราคือพระเจ้าอยู่หัวเรารวมตัวกันเพื่อแบ่งเบาพ่อเหนื่อยจะได้บรรเทาให้พ่อเรายิ้มได้อยากเห็นรอยยิ้มของพ่ออยากเห็นพ่อเราสดใสเป็นมิ่งขวัญเป็นกำลังใจได้พร้อมไทยหัวใจพักดีอย่าท้อแท้ถ้ามีปัญหาใช้ปัญญาสร้างสามัคคีร่วมกันประกาศศักดิ์ศรี
เราจะทำดีเพื่อพ่อพร้อมกันประกาศศักดิ์ศรีเราจะทำดีเพื่อพ่อในแต่ละปีเมื่อถึงช่วงเวลาผัดเปลี่ยนฤดูกาลพุทธศาสนิกชนชาวไทยต่างใจจดใจจ่อที่จะเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงพระรัตนปฏิมากรโดยทรงเปลี่ยนถวายตามช่วง3ฤดูกาลในเดือนมีนาคมกรกฎาคมและพฤศจิกายนอันเป็นพระราชพิธีที่ทรงสืบทอดมาตั้งแต่พุทธศักราช2495ที่สำคัญที่มีพระราชดำริเพิ่มเติมในรัชสมัยของพระองค์คือการที่ทรงพระสุรายน้ำมนต์พระแก้วพระราชทานแก่ราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทให้ได้รับสิริมงคลโดยทั่วหน้านับแต่ช่วงต้นรัชกาลทรงใส่พระราชฤทัยเป็นอย่างยิ่งในการสืบทอดฟื้นฟูพระราชพิธีอันเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาเช่นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลมาฆบูชาพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาเมื่อพุทธศักราช2501โปรดให้จัดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาเพิ่มขึ้นและรวมเข้าไว้กับการพระราชกุศลเข้าพรรษาเรียกว่าพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษาที่สำคัญเมื่อพุทธศักราช2502โปรดให้ฟื้นฟูการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายผ้าพระกฐินโดยขบวนพระยุหะยาตราทางชลมารคที่เห็นนี้คือพระพุทธนวราชบพิตรเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่ทรงบรรจุพระพิมพ์จิตรดาไว้ที่ฐานในระหว่างจัดสร้างทรงตรวจดูพุทธลักษณะให้ต้องตามพระราชฤทัยและโปรดให้หล่อพระราชทานจังหวัดต่างๆทั่วราชอาณาจักรด้านธนุบำรุงพุทธสถานเมื่อพุทธศักราช2500ในโอกาสครบ25พุทธศตวรรษพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณช่วยให้การจัดสร้างพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและพระราชทานนามพระพุทธรูปปางลีลาประธานพุทธมณฑลว่าพระศรีสากยะทศพลยานประธานพุทธมณฑลสุทัศน์เมื่อพุทธศักราช2525ในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ครบ200ปีโปรดให้บูรณะปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระบรมมหาราชวังเป็นงานสำคัญของแผ่นดินทุกวันนี้พุทธศาสนิกชนที่เข้าร่วมทำกิจกรรมทางศาสนาที่วัดพระราม9กาญจนาภิเษกที่สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2538นี้ก็ได้ประจักษ์ในแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสร้างศาสนสถานเป็นวัดขนาดเล็กที่คำนึงถึงความเรียบง่ายและประโยชน์ใช้สอยสูงสุดในเวลาเดียวกันเป็นวัดประจำชุมชนที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมจิตใจตามหลักบวรบ้านวัดโรงเรียนอันเป็นความสัมพันธ์ตามวิถีไทยมาแต่อดีตในฐานะองค์อัครศาสนูปถัมภกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาได้อย่างครบถ้วนทั้งในส่วนถาวรวัตถุการสืบอายุพระศาสนาด้วยการส่งเสริมการศึกษาพระสงฆ์การเจริญศรัทธาประชาชนด้วยพระธรรมณวันนี้พุทธศาสนา
ได้เจริญรุ่งเรืองมาแล้วถึง 2,554 ปีพระบรมราชูปถัมภ์จะช่วยให้แสงพุทธธรรมเรืองรองสว่างแผ่นดินไทยตลอดไปสำราญเหมือนอยู่บ้านเราชื่นช่ำคำเช้าสุขทวีสับจากพื้นดินสิ้นจากนาทีมีสิทธิ์เสรีสันติครองพวกเราอิ่มใจไปตลอดชีวิตบ่ายวันนั้นหลังกลับจากภารกิจพวกเรายังไม่ได้กินข้าวไปถึงโรงครัวมีเหลือแต่ข้าวผัดติดก้นกระบะก็ตักมากินกันแต่มีจานหนึ่งตักวางไว้มีคนจะไปหยิบเสียงบอกว่าของพระเจ้าอยู่หัวท่านรับสั่งให้มาตักเสียงนั้นสะท้อนเข้าไปในหัวใจทรงเป็นถึงพระเจ้าแผ่นดินจะรับสั่งให้ทำถวายใหม่เท่าไหร่ก็ได้พระองค์ทรงเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเรารู้คุณค่าของทุกสิ่งแค่ข้าวผัดหนึ่งจานก็ต้องใช้ต้องสิ้นเปลืองพลังงานปลูกฝังความเป็นคนไทย
รักชาติรักแผ่นดินศาสตร์กษัตริย์เธอทูลไว้ปณิธานในหัวใจปกป้องไว้ไม่ให้ใครมาย่ำยีจะอยู่อย่างจงรักตายอย่างพักดีหนึ่งชีวิตนี้หรือมั่งมีแผ่นดินนี้เท่าเทียมความเป็นไทยเลือดเคยไหลร่วงรินทาแผ่นดินเอาไว้เป่าประกาศให้ก้องไกลว่าคนไทยรักชาติยิ่งชีวีจะอยู่อย่างจงรักตายอย่างฮัปปี้หนึ่งชีวิตนี้พระสยามเทวาธิราชนี่คนลุกเลยครับ7วันติดดาวเป็นว่าที่ร้อยตำรวจตีสักทีตำรวจและประชาชนจะแยกจากกันไม่ได้ข้างหน้าคืองานคือภารกิจคือประเทศชาติข้างๆคือลูกน้องที่ฝากชีวิตไว้กับเราข้างหลังคือครอบครัวและคนที่เรารักทุกคนมาที่นี่เพราะที่นี่คือผืนแผ่นดินไทยที่เราจะไม่ยอมเสียให้ใครแน่นอนเกี่ยวกับเครื่องบินอีกแล้วทุกคนมีครอบครัวเขาทิ้งครอบครัวไว้ข้างหลังพวกเขาทำหน้าที่จนวินาทีสุดท้ายผมไม่ได้เก่งผมไม่ได้เจ๋งเป้งผมก็แค่รักประเทศไทยเอาผ้าใบมาปูทำหลังคาผนังก็ผ้าใบเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมน้อยๆของผู้ชายคนหนึ่งเพื่อดูแลพื้นที่กว้างใหญ่เพื่อดูแลคนไทยให้ได้หลับนอนมุ้งผ้าห่มผ้าเช็ดตัวของตี้เป็นของที่สมเด็จพระราชินีพระราชทานให้อุ่นทั้งกายอุ่นทั้งใจครับ
ปิดหนังสือขึ้นมาเล่มหนึ่งที่ครูให้เรียนคำหนึ่งยังคอยวนเวียนทุกวันเวลาสิ่งที่ครูได้บอกไว้ว่าพ่อสอนให้เรารู้ว่าคำว่าพอเพียงมีค่าเช่นไรสุขใจที่ได้มีของตัวเองอย่าไปเกรงว่าด้อยกว่าใครเขาสุขใจจะเกิดกับตัวของเราไม่มีคำว่าเศร้าและทุกข์ในใจแค่อยู่อย่างพอเพียงด้วยใจที่เพียงพอก็ไม่ต้องไปร้องขอจากผู้ใดใช้สติที่มีเหตุผลและหัวใจวันใดที่ใจอยากมีเกินคำว่าพอคิดชีวิตให้เดินอย่างคนที่มองไม่เห็นความโลภที่มีในจิตใจทำให้คนตายทั้งเป็นมีลมหายใจอยู่ยังท้อตอนนี้ไม่ว่าใครจะท่วมไม่ท่วมเนี่ยเป็นผู้ประสบภัยเหมือนกันหมดเพราะมันผลกระทบมันเป็นวงกว้างความทุกข์จำนวนมากอยู่ในพระทัยพระเจ้าอยู่หัวเพราะท่านเป็นห่วงคนไทยทุกคนพระเจ้าอยู่หัวทรงไม่ซับซ้อนเลยพระบรมราโชวาทหรือพระราชดำริเนี่ยง่ายๆน้ำไหลจากที่สูงลงที่ต่ำเจออะไรกั้นมันจะไปอีกที่นึงถ้าไม่มีที่เก็บมันก็จะไหลคนอยากได้ยินสิ่งที่ง่ายและเข้าใจและไปทำได้ความภูมิใจไม่พอกับการที่เป็นข้าในหลวงพระองค์นี้
ในหลวงเป็นวิญญาณของเราทรงทำทุกอย่างเพื่อคนไทยทรงเป็นหัวใจของแผ่นดิน84พระชนมพรรษาขอพระองค์ทรงพระเจริญการแก้ไขปัญหาคงเหมือนการจุดเทียนท่ามกลางสายลมที่ผ่านไปพลังที่จะจุดเทียนให้เกิดแสงสว่างอาจจะหมดลงไปสักวันหนึ่งเราอยากให้ทุกคนมีกำลังใจเชื่อมั่นในพลังแห่งความดีงามที่สามารถเอาชนะอุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างได้ถึงจะเห็นผลช้าก็ตามเมื่อมาอายุ19พรรษาถวยไทยทั่วลากราบบังคมทูลด้วยบุญญาบารมีเป็นที่ตั้งถึงกระนั้นยังไม่พอพระราชกรณียกิจหนักหน่วงเหน็ดเหนื่อยปานได้ไม่ท้อประเทศไทยมีวันนี้หนอก็ใครเล่าพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ทรงเสียสละเพียงไหนมีใครได้ทำไมพระเจ้าอยู่ถึงรักพวกเราคะใครๆก็กลัวแต่ในหลวงห่วงพวกเราท่านเสด็จมาเยี่ยมพวกเราถึงที่ไม่ได้กลัวอันตรายอะไรเลยไม่นึกเลยว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นคนไทยชาวพุทธจะมารักมุสลิมเราได้ถึงขนาดนี้ทรงพระเจริญ65ปีทำเพื่อราษฎร์ถวยไทยทั้งชาติสมควรภาคภูมิมีพระมหากษัตริย์เฝ้าคอยห่วงใยทุ่มเทพระวรกายเพื่อเราคนคิดแนวทางพระราชดำริตลอดการครองราชอันยืนยาวตีสามกว่าผมขับรถกลับบ้านระหว่างทางผมเห็นพอลล่าพอลล่าเคเลอร์เธอมาอยู่หน้าร้านค้าปากซอยได้ยังไงไม่อยากจะเชื่อว่าเป็นความจริงเธอยิ้มให้ผมผมจอดรถคุยกับเธอและชวนเธอมาที่บ้านเธอเกี่ยวแขนผมมาทันทีหยุดเล่าได้และเมาหนักขนาดขับรถไปชนร้านแปะหน้าปากซอยไม่ตายก็บุญแล้วอ้อแล้วอย่าลืมเอาหุ่นกระดาษเยพอลล่าที่ถือมาฝรั่งไปคืนร้านแปะเขาด้วยนะเมาไม่ขับอีกหนึ่งความรับผิดชอบต่อสังคมท่านทำไม่มีวันหยุดท่านทำคือคนบางคนทำแล้วมันก็เหนื่อยแล้วก็หยุดอย่างเงี้ยคือแรงของในหลวงเนี่ยแรงพลังของในหลวงเนี่ยทำทุกอย่างทำอะไรที่แล้วด้วยเจตนาที่ในหลวงบริสุทธิ์ในเจตนาที่ในหลวงไม่รู้เอาแรงพลังมาจากไหนเนี่ยที่จะทำให้แผ่นดินเนี่ยคือมันไม่ต้องบอกแล้วว่าด้วยเหตุผลอะไรนะทำไมเราถึงรักพระเจ้าอยู่หัวมันเหมือนกับว่ามันเกินเหตุผลแล้วอย่างนี้เหมือนกับว่าอยู่เกิดมาก็น่าจะมีพ่อมีแม่เขามีในหลวงด้วยอะไรมันไม่ต้องบอกแล้วว่าทำไมถึงมาในหลวงI know he is the king, but I don't understand why we have to do this, and why the king is everywhere. ผมกำลังวิ่งโดยที่ผมไม่เข้าใจเลยว่าทำไมต้องวิ่งเฉลิมพระเกียรติผมแค่มาวิ่งเพื่อเข้าเส้นชัยเท่านั้นวันนั้นหนูไม่เข้าใจเลยว่าทำไมหนูต้องมายืนเรียงแถวอยู่ริมถนนและทำไมคนอื่นๆถึงดูมีความสุขนักทั้งที่พระองค์เพียงแค่นั่งรถผ่านเราไปเท่านั้น Excuse me Who is he Why is he everywhere ในหลวง I don't understand ในอิน
your heart. วันนี้หนูเข้าใจแล้วว่าทำไมทุกคนถึงมีความสุขเพราะในหลวงไม่เพียงแค่ผ่านเราไปแต่ทรงเห็นประชาชนของพระองค์ครับพี่เราวิ่งเฉลิมพระเกียรติไงผมเข้าใจแล้วว่าวิ่งเฉลิมพระเกียรติไม่ใช่การวิ่งเพื่อไปให้ถึงเส้นชัยแต่คือการที่ทำให้คนไทยได้มองเห็นซึ่งกันและกัน I don't see just a picture of the king I see the heart of Thai peopleเผ่าไทยเกลิกก้องเกลียงไกลอยู่ในใจคนไทยทุกคนพระทรงเมตตากับลูกนาเปี่ยมล้นน้ำพระทัยองค์ภูมิพลท่วมท้นพวกเราเผ่าไทยเหมือนเป็นพลังหนุนสร้างชุมชนให้บรรดาลดลเหล่าชุมชนทุกคนชื่นใจยามใดเดือดร้อนพระองค์ทรงช่วยแก้ไขประทานทฤษฎีใหม่ให้ของไทยเราร่มเย็นทรงพระปรีชาองค์พระมหากษัตริย์ไทยแน่วแน่แก้ไขเพื่อไทยพ้นจากยุคเข็ญเศรษฐกิจพอเพียงช่วยหล่อเลี้ยงเมื่อยามจำเป็นสัจธรรมนำให้เห็นนับเป็นบุญของชุมชนพระบารมีคุ้มกล้าวชาวไทยให้รอดปลอดภัยจากปันร้ายให้หายกังวลทั้งเหนือจรดใต้พระทรงห่วงใยปวงชนพระบารมีองค์ภูมิพลปกป้องทุกชนชาติมีคุ้มกล้าวชาวไทยให้รอดปลอดภัยจากฝันร้ายให้หายกังวลทั้งเหนือจรดใต้ประสงค์ใหญ่ปวงชนพระบารมีองค์ภูมิพลปกป้องทุกชนชาติอ
้าวทิศมีไม่เจอกันนานเดี๋ยวนี้หน้าตาสดใสสบายอกสบายใจอะไรมาล่ะโอ้ยไม่มีอะไรมากหรอกก็ตั้งแต่ฉันหันมาใช้เศรษฐกิจแบบพอเพียงชีวิตของฉันก็ดีขึ้นไม่มีหนี้สินกินอยู่ก็ตามกำลังก็เลยสบายอย่างที่เห็นนี่แหละดีจังฉันจะลองทำดูบ้างจะได้สบายอย่างทิศมีนี่ล่ะเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิตรากฐานความมั่นคงของแผ่นดินเมื่อวานนี้แม่ของผมสอนไว้ว่าอย่าเอากระเป๋าเงินใส่ไว้ในกระเป๋าหลังของกางเกงซึ่งผู้ชายส่วนมากนิยมทำกันแบบนี้พอเวลานั่งเราจะทับกระเป๋าเงินไปด้วยแม่ขยายความต่อไปว่าไม่อยากให้นั่งทับกระเป๋าเงินก็เพราะในกระเป๋าเงินอาจมีธนบัตรอยู่และบนธนบัตรแต่ละใบล้วนมีรูปของในหลวงซึ่งมีค่ามากกว่าตัวเลขบนธนบัตรมากนักจากน้องคำนับจากอดีตสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นสิ่งที่หลอมรวมใจคนไทยมาเนิ่นนานถึงมีความแตกต่างทางความคิดแต่ไทยยังคงเป็นไทยอย่าให้ความแตกต่างสร้างความแตกแยกนำสังคมไทยกลับคืนสู่ความสงบด้วยพลังแห่งความสามัคคีนิ่งเฉยอยู่ร่วมรับร่วมรู้ร่วมแรงร่วมใจไทยเอ๋ยอย่านิ่งเฉยอยู่อย่ามัวแต่ดูมาร่วมกันดับไฟไทยเอ๋ยจงแสดงพลังร่วมหยุดยับยั้งก่อนจะเกิดสิ่งร้ายอีกครั้งน้ำตาไทยไหลหยุดไว้อย่าให้ซ้ำรอยไทยเอ๋ยรู้รักสามัคคีประโยคนี้พ่อสอนบ่อยๆไทยเอ๋ยหันหน้าหากันคือไทยทั้งนั้นทั่วเขตขันดงดอยไทยเอ๋ยปรึกษาหารือส่งยิ้มประสานมือส่งเสียงเรียงถอยระดมสมองร้องดองเกี่ยวก้อยแล้วบรรจงร้อยสายใหญ่เป็นสายกลางหยุดหยุดวิกฤตการสื่อสารด้วยหัวใจใสประจางรวมเป็นหนึ่งพลังไทยรวมใจพักพระองค์พ่อคือศูนย์กลางถือกำเนิดเกิดเป็นไทยใครหน้าไหนคิดเปลี่ยนไทยให้เปลี่ยนทางจะเอาชีวิตยอมอุทิศขัดขวางปกป้องไทยดำรงไว้เป็นไทยเดียวเคยอยู่ร่วมรับร่วมรู้ร่วมแรงร่วมใจไทยเอ๋ยอย่านิ่งเฉยอยู่อย่ามัวแต่ดูมาร่วมกันดับไฟไทยเอ๋ยจงแสดงพลังร่วมหยุดยับยั้งก่อนจะเกิดสิ่งร้ายกี่ครั้งน้ำตาไทยไหลหยุดไว้อย่าให้ซ้ำรอยหยุดหยุดหยุดวิกฤตการสื่อสารด้วยหัวใจใสประจางรวมเป็นหนึ่งพลังไทย
จพักพระองค์พ่อคือศูนย์กลางถือกำเนิดเกิดเป็นไทยใครนางไหนคิดเปลี่ยนไทยให้เปลี่ยนทางจะเอาชีวิตยอมอุทิศขัดขวางปกป้องไทยดำรงไว้เป็นไทยเดียวพันนึกแรงแสดงพลังปกป้องไทยเอาไว้ต่อพ่อแผ่นดินนี่คือรายการคนรักพ่อความรักที่ทำให้พวกเรามาพบกันทำไมรัฐบาลไม่ว่าจะยุคไหนพรรคไหนยิ่งเป็นรัฐบาลปัจจุบันบอกกล่าวแก่พี่น้องร่วมชาติว่าไม่เสียเปรียบไม่เสียดินแดนแล้วยิ่งในระยะหลังเนี่ยบอกผ่านสื่อรัฐเกือบทุกวันในทุกช่องทางแม้กระทั่งทำเอกสารมา50คำถามถามตอบเปลี่ยนข้อความสันบันน้ำเราลองมาหาคำตอบกันหน่อยไหมคะว่าไอทีวีรัฐบาลบอกว่าไม่เสียเปรียบไม่เสียดินแดนเนี่ยมันจริงไหมลองดูภาพอันนี้นี่ต้องให้เครดิตคุณการ์ตูนการเมืองนะคะเธอทำภาพออกมาได้ชัดเจนเห็นภาพชัดแล้วก็ก็ยังสามารถเอามาทำสื่ออื่นๆเพื่อบอกกล่าวแก่พี่น้องร่วมชาติได้ด้วยนึกภาพตามถ้าไม่เห็นรายละเอียดทั้งหมดนะคะบริเวณนี้คือประเทศไทยที่เห็นเป็นสีเหลืองส้มๆเนี่ยนะคะนี่คืออ่าวกอไก่เนาะอ่าวกอไก่ของเรารัชกาลที่5ท่านปกป้องไว้ให้พวกเรานะคะบุรพกษัตริย์กับบรรพชนยุคร212ทุ่มเทสรรพกำลังใช้ร่างกายใช้เลือดเนื้อทับถมเพื่อรักษาไว้ให้เราสำหรับอ่าวกอไก่ที่เห็นสีเขียวนี่คือกัมพูชานะคะรอยต่อที่เห็นเป็นสีฟ้าเดี๋ยวเริ่มจากจุดสีชมพูที่เห็นอยู่นี่คือข้อถกเถียงที่กำลังขึ้นสู่ศาลโลกนะคะเฉพาะจุดสีชมพูตรงนี้คือ 3,000 ไร่ก็เท่าความนิดหนึ่งว่า 2,505 คำตัดสินของศาลโลกเนี่ยเราไม่ได้ยอมรับนะคะบรรพบุรุษเราไม่ได้ยอมรับคำตัดสินของศาลโลกนะคะมีการตั้งข้อสงวนโดยท่านถนัดคอมันด้วยแล้วก็แต่เราก็สุภาพบุรุษพอที่จะล้อมรั้วตัวซากหินซากปราสาททั้งหมดที่ใช้รั้วลวดหนามล้อมไว้เนี่ย150ไร่ท่องไว้เลยนะคะว่าเมื่อ50ปีเนี่ยเรายอมให้เขามีอธิปไตย150ไร่เท่านั้นกษัตริย์กัมพูชาซึ่งสิ้นพระชนไปไม่นานเนี่ยมาทางช่องบันไดหักก็ยังต้องปีนขึ้นมานะคะเข้าใจว่าน่าจะเป็นเฮลิคอปเตอร์ของกัมพูชาบินล่วงล้ำเข้ามาทหารไทยก็ปกป้องอธิปไตยยิงตกอันนี้ก็มีหลักฐานอยู่ชัดเจนเมื่อ50กว่าปีที่แล้วสีชมพูตรงนี้คือกรณีข้อพิพาทอยู่นะคะ 3,000 ไร่เรามาดูกันถ้าเราบอกว่ากัมพูชาต้องการ 3,000 ไร่วันนี้ข้อถกเถียงอยู่แค่ 3,000 ไร่ก็รัฐบาลก็บอกเราว่าไม่เสียเปรียบไม่เสียดินแดนมันใช่ไหมพี่น้องฝั่งอีสานใต้ที่ลุกขึ้นมาต่อสู้เรื่องนี้เนี่ยก็ถกเถียงกับทหารกับเจ้าหน้าที่บ้านเมืองว่าคุณแน่ใจได้ยังไงว่าสิ่งที่กัมพูชาต้องการเนี่ยต้องการแค่ 3,000 ไร่ตรงนี้ภูเขาทั้งลูกพื้นที่ราบโดยรอบคือจุดสีชมพู 3,000 ไร่แต่บรรพบุรุษไทยอ่ะให้ไว้แค่150ไร่นะคะถามว่าจาก150ไร่จะเอาเป็น 3,000 ไร่เนี่ยมันถูกต้องแล้วเหรอเอาประเด็นนี้ก่อนแต่แท้ที่จริงไม่ใช่แค่นั้นค่ะสิ่งที่เขาต้องการวันนี้ที่เรื่องไปสู่ศาลโลกก็คือเขาต้องการให้แผนที่1ต่อ 200,000 มีผล2,505 ไม่ได้ตัดสินให้แผนที่1ต่อ 200,000 ซึ่งฝรั่งเศสทำเพียงฝ่ายเดียวไม่ได้มีคณะของฝ่ายไทยในการร่วมทำแผนที่ในตรงในคราวนั้นเนี่ยไม่ได้มีผลเลยแผนที่1ต่อ 200,000 ไม่เป็นที่ยอมรับในขณะเดียวกันตลอด50ปีที่ผ่านมาเราใช้แผนที่1ต่อ 50,000 ทีนี้ถามว่าถ้าเราบอกว่าถ้าวันนี้ชุดข้อมูลเขายังพูดกันอยู่นี่แหละค่ะเขาบอกไม่ใช่หรอกกัมพูชาจะเอาแค่ 3,000 ไร่ไม่เป็นความจริงนะคะสิ่งที่กัมพูชาต้องการเนี่ยไม่ใช่แค่ 3,000 ไร่ 3,000 ไร่เนี่ยแค่ชัยชนะปลายทางวันนี้ที่เขาต้องการคือแผนที่1ต่อ 200,000
ให้มันมีผลให้มันเกิดพลานุภาพให้มันเกิดฤทธิ์เกิดเดชเพื่ออะไรเพื่อให้ตลอดแนว7จังหวัดชายแดนเนี่ยเส้นเขตแดนหลักเขตทั้งหมด73หลักเปลี่ยนแปลงไปอย่างที่ก๊อปล่าเราจะเสียตลอดทั้งแนวเนี่ยค่ะ7จังหวัด 1,800,000 ไร่ขอย้ำอีกครั้งนะคะเขตวรรณอุทยานแห่งชาติ78แห่งป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีทั้งเหมืองทองคำมีทั้งโพแทสมีทั้งไม้พยุงชัยชนะปลายทางที่เขาต้องการจากแผนที่1ต่อ2แสนมิใช่แค่1,800,000ไร่ที่ได้แต่ได้ตลอดแนว7จังหวัดเท่านั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เขาต้องการคือให้หลักเขตที่73มันเปลี่ยนตำแหน่งจากหลักเขตที่73ณปัจจุบันอยู่ตรงนี้นะคะก็จะขยับเข้ามาอยู่ตรงนี้พอเมื่อขยับเข้ามาอ่าวกอไก่หายไป1ใน3คุณนึกภาพเอาพี่น้องร่วมชาตินึกภาพนะคะอ่าวกอไก่เนี่ยพื้นที่ของประเทศไทยที่อยู่ติดขอบกับทะเลเนี่ยชายหาดทะเลเนี่ยแล้วกว้างขนาดเนี้ยแต่จะทำให้ผืนน้ำในท้องทะเลเราหายไป1ใน3เนี่ยโดยที่กัมพูชาติดทะเลอยู่แค่นี้นอนเซนไหมคะเป็นเรื่องที่ควรยอมรับได้หรือเปล่าทำไมหลักเขตที่73มันสำคัญมากนักหรอมันสำคัญสิคะเพราะว่ามันจะต้องเป็นจุดที่ใช้ลากเส้นไหลทวีปการลากเส้นไหลทวีปเนี่ยตามกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยเขาก็มีระบบมีวิธีการลากลงไปกี่องศาในระยะ12ไมล์ทะเลแต่ทันทีที่หลักเขต73เปลี่ยนตำแหน่งจากที่แผนที่1ต่อ2แสนมีผลอ่าวกอไก่หายไป1ใน3นั่นหมายถึงแปลงพลังงานแปลงน้ำมันและก๊าซธรรมชาติมหาศาลซึ่งอยู่ในอ่าวกอไก่ลองนึกถึงและสมัยรัชกาลที่5สิคะลองนึกถึงรศ112ยุคนั้นเวลานั้นน่ะบรรพบุรุษเรามีเทคโนโลยีส่องลงไปรู้ไหมคะว่ามีน้ำมันมีก๊าซธรรมชาติอยู่ในท้องทะเลท่านไม่ได้รู้ค่ะแต่ท่านก็ปกป้องไว้ให้เราแล้วทำไมคนรุ่นเราถึงจะวางเฉยนิ่งเฉยละเลยไม่ลุกขึ้นมายับยั้งไม่นึกถึงความเหนื่อยยากในวันนั้นของบรรพชนตัวเองเหรอคะนี่ต่างหากชัยชนะปลายทางที่เขาต้องการแล้วถ้าวันนี้รัฐบาลหรือนักการเมืองหรือเจ้าหน้าที่รัฐไม่ว่าจะตำแหน่งไหนบทบาทเป็นเช่นไรยังนั่งพูดอยู่ว่าไม่เสียเปรียบไม่เสียดินแดนพี่น้องร่วมชาติท่านเชื่อเขาไหมคะท่านยังศรัทธาเขาอยู่ไหมคะท่านยังคิดว่าการสุ่มเสี่ยงในการเสียดินแดนครั้งนี้มันมีแค่ 3,000 ไร่ตรงสุริชมพูนี่จริงๆเหรอคะนี่คือความจริงความจริงที่เขาไม่เคยยอมบอกกระทรวงการต่างประเทศก็ไม่พูดความจริงทุกวันนี้แม้แต่เรื่องพลังงานหน่วยงานรัฐบริษัทใหญ่ๆอย่างปตท.ที่มาจาก3ทหารยังไม่พูดความจริงกับเราเลยค่ะลองมองย้อนกลับไป10ปี20ปี30ปีในฐานะที่เราเป็นคนรุ่นปัจจุบันเนี่ยคนที่อยู่ในอำนาจเหล่านี้คนที่ใช้อำนาจแทนเราในช่วงเวลานี้ผ่านมาจะมีสักครั้งไหมคะที่เขาจริงใจและพูดความจริงจะมีสักครั้งไหมคะที่เขารักประชาชนรักในผลประโยชน์ของประชาชนอย่างพวกเราด้วยความจริงใจอันนี้เป็นภาพหนึ่งเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาดูเพิ่มเติมกันอีกเล็กน้อยว่าแผนที่1ต่อ2แสนนั้นน่ะถ้าจะอธิบายให้ชัดๆมากกว่านี้เนี่ยมันมีอีกภาพนึงที่อธิบายได้โดยภาพแล้วจะเคลียร์มากขึ้นกว่านี้เดี๋ยวครั้งหน้าเรามาต่อกันค่ะเมื่อความฝันยังไม่สิ้นสุดมิอาจหยุดให้ขาก้าวไปต่อเติมฝันด้วยกำลังใจเติมเชื้อไฟให้กายได้ก้าวตามรักแผ่นดินถิ่นฐานบ้านเกิดด้วยถือกำเนิดก็เกิดความงามสดใสด้วยความรักทุกยามฉันมาในนามยึดดินหมู่ไม่ต้องการสิ่งใดตอบแทนฉันได้อยากดีขึ้นหมดไหลบอกความหมายว่าชอบความคิดหลอกกรอบโดยไม่ทันคืนเราต้องการแผ่นดินคืน
ผ่นดินที่ยืนตรงหน้าเราไม่เอาถ้วยไม่เอาหน้าและศรัทธาไม่เอาเงินตรากรอกหน้าอย่างใครเขาคนมีนอนอ่อนเนื้อลาบเงาผู้อยู่ใต้เงาร่มธงไตรรักแผ่นดินดินทานบ้านเกิดด้วยถือกำเนิดบอกเกิดซึ่งความงามโลกใสด้วยความรักทุกยามที่มาในนามปิติไม่ต้องการสิ่งได้ตอบแทนแค่หวงแหนแผ่นดินที่เคยหนุนแทนตอบแทนแผ่นดินบุญแผ่นดินที่คุณและฉันได้อย่างยืนกดไลบอกความหมายว่าชอบความคิดนอกกรอบโดยไม่ขัดขืนแค่เราต้องการแผ่นดินคืนแผ่นดินที่ยืนอยู่ตรงหน้าเราไม่เอาถ้วยไม่เอาหน้าและศรัทธาไม่เอาเงินตราครอกหน้าอย่างใครเขาคนมีนอนเนื้อราบเงาผู้อยู่ใต้เงาร่มธงไตรรงค์รักแผ่นดินดินทานบ้านเกิดด้วยกำเนิดก็เกิดซึ่งความงามใส่ด้วยความรักทุกยามฉันมาในนามน้ำอัดลมหรือน้ำหวานแม้จะมีรสชาติอร่อยแต่ถ้ากินบ่อยๆก็ทำให้ร่างกายเจ็บป่วยได้ร่างกายเราถึงที่สุดแล้วก็ต้องการน้ำสะอาดแม้จะจืดแต่ก็มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพจิตใจเราก็เช่นเดียวกันเราต้องการความสงบเย็นที่เกิดจากการทำความดีที่เกิดจากการเอื้อเฟื้อเกื้อกูลผู้อื่นมีค่าต่อจิตใจมากกว่าความสนุกสนานความเพลิดเพลินจากการเสพวัตถุคนเราถ้าพอใจในความต้องการก็มีความโลภน้อยเมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อยถ้าทุกประเทศมีความคิดว่าทำอะไรต้องเพียงพอหมายความว่าพอประมาณไม่สุดโด่งไม่โลภอย่างมากคนเราก็อยู่เป็นสุขพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านผู้ฟังครับรายการรักพ่อได้ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ข้อมูลกับเราร่วมรายการกับเราท่านผู้ฟังท่านใดสนใจร่วมรายการกับเราหรืออยากจะพูดคำว่ารักพ่อผ่านรายการของเราทางรายการเรายินดีครับโทรศัพท์นัดหมายบันทึกรายการ0868100474ครับก่อนจากกันวันนี้อยากจะขอฝากคติไว้เตือนใจเรามีเช้าอันสดใหม่ทุกวันและความสุขก็พร้อมจะเบ่งบานในใจเราได้เสมอเพียงแต่เราต้องตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันทุกขณะวางอดีตที่เจ็บไว้เริ่มใหม่ด้วยสติก่อนจากกันวันนี้ขอให้ท่านสุขภาพดีมีเงินใช้คิดดีมีแต่กำไรสวัสดีครับ